คำว่าคังเก้นเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่า return to origin หรือกลับคืนสู่สภาวะธรรมชาติดั้งเดิมเทคโนโลยีในการผลิตน้ำคังเก้นเกิดจากการที่นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมบนภูเขาสูงบางแห่งในสถานที่ที่น้ำขึ้นชื่อในด้านคุณสมบัติการรักษาเช่นที่รูทในฝรั่งเศสพวกเขาได้ค้นพบครั้งสำคัญโดยพบว่าน้ำในสถานที่เหล่านี้มีการแตกตัวเป็นประจุโดยได้รับพลังงานไฟฟ้าจากฟ้าผ่าในธรรมชาติและมีความเป็นด่างสูงดังนั้นนักวิจัยจึงนำหลักการนี้ไปผลิตเป็นน้ำไอออไนซ์โดยใช้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแผ่นเพลทซึ่งสัมผัสกับน้ำทำให้น้ำแตกตัวเป็นไอออนโดยแยกน้ำออกเป็น2สายสายหนึ่งเป็นด่างมีประจุลบและสายหนึ่งมี pH เป็นกรดและมีประจุบวกน้ำคังเก้นที่มี pH ด่างและประจุลบช่วยเพิ่มระดับน้ำในเซลล์อย่างมีนัยสำคัญเพราะร่างกายดูดซึมน้ำได้ง่ายกว่าโดยปกติน้ำทั่วไปหรือน้ำดื่มบรรจุขวดจะมีกลุ่มโมเลกุลน้ำ 11-16 โมเลกุลต่อคลัสเตอร์ในระหว่างขบวนการที่น้ำแตกตัวเป็นไอออนโมเลกุลของน้ำจะลดลงเหลือเพียง 5-8 โมเลกุลต่อคลัสเตอร์และเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าของน้ำประปาหรือน้ำดื่มบรรจุขวดทั่วไปนอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยอิเล็กตรอนอิสระและแก๊สไฮโดรเจน pH เป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพโดยรวมในการรักษาสมดุลร่างกายต้องรักษาระดับ pH ไว้เพราะเรากำลังสร้างของเสียที่เป็นกรดอย่างต่อเนื่องเมื่อเรากินอาหารร่างกายจะเผาผลาญอาหารด้วยออกซิเจนส่งผลให้เกิดของเสียที่เป็นกรดในร่างกายที่แข็งแรงเลือดของเราจะเก็บของเสียเหล่านี้และส่งผ่านไปที่ตับไตลำไส้หรือผิวหนังก่อนการกำจัดออกจากร่างกายแต่ความกังวลการนอนหลับที่ไม่ดีการทานอาหารที่ไม่ดีและสารพิษในสิ่งแวดล้อมทำให้ร่างกายไม่สามารถกำจัดของเสียที่เป็นกรดได้เร็วพอร่างกายจึงเปลี่ยนของเสียที่เป็นกรดเหล่านี้ให้เป็นของเสียที่เป็นของแข็งและเอาไปเก็บไว้ตามหลอดเลือดแดงและโดยเฉพาะเนื้อเยื่อไขมันดังนั้นการดื่มน้ำไอออไนซ์หรือน้ำคังเก้นที่ดูดซึมเข้าเซลล์ได้มากและรวดเร็วจึงเป็นการช่วยให้ร่างกายกำจัดของเสียที่เป็นกรดออกจากร่างกายได้อย่างต่อเนื่องทุกวันลองนึกภาพที่บ้านหรือที่ทำงานหากเราไม่ทิ้งขยะเอาแต่สะสมขยะจะเกิดอะไรขึ้นในร่างกายเมื่อของเสียเหล่านี้สะสมมากจนเกินไปทำให้การทำงานของอวัยวะบกพร่องนั่นคือวันที่ร่างกายจะประท้วงด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าโรคเรื้อรังและหากคุณดื่มน้ำคังเก้นแล้วเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนผื่นขึ้นมึนหัวเป็นไข้ปวดเมื่อยน้ำมูกไหลก็อย่าได้ตกใจไปเพราะน้ำคังเก้นกำลังขุดคุ้ยขยะที่สะสมอยู่ในเซลล์ของคุณออกมาและกำจัดทิ้งออกจากร่างกาย